ฮัลโหลสวัสดีครับผมก็พบกับในรายการเที่ยวกินแลกกับพัดก็คือการทำอาหารวันนี้นะครับผมก็ในชาแนลของคลิกปะปูนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมตามก็วันนี้จะเสนอเมนูอาหารเช้าแบบง่ายๆเลยก็คือการทำไข่กระทะไข่กระทะหลายคนก็อาจจะมีการปลูกแต่งมีผักนิดหน่อยก็พอดีเช้าเราก็ไม่มีเวลาออกไปซื้อผักเก็บไว้ก็เน่าไปแล้วก็เลยไม่ได้มีผักเลยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตอนนี้ก็คือมีพวกหม้อแล้วก็กระทะชนิดเล็กนะครับผมอ่ะให้ดูมันก็คือเป็นกระทะเนี่ยแหละแล้วก็เนื้อปูจักระจั่นที่เราได้เตรียมไว้เมื่อคืนจากคลิปที่แล้วที่เราทำแล้วก็มีปูอันนี้หนึ่งเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วกันแล้วก็มีไข่ไก่นะครับผมแล้วก็ใช้เนยผมก็จะใช้เนยอันนี้ในกระทะมันก็เริ่มละให้ดูเลยว่าผมใช้เตาซุกี้เนี่ยแหละหม้อซุกี้ที่เป็นไฟฟ้าแล้วก็เอากระทะมาตั้งวางให้มันเกิดความร้อนแล้วเราก็จะทำการทำอาหารกันเลยดีกว่าโชะโชะโชะอ่ะดูเลยดีกว่าสิ่งแรกที่เราทำก็คือเอาเนยเนี่ยถูให้มันเดือดก่อนตอนนี้มันยังไม่เดือดนะครับผมใส่เนยเพิ่มที่ผมเลือกใช้เนยเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดกระทะแล้วมันมีความหอมของมันด้วยความหอมในตัวของมันเองอ่ะในเนยอ่ะมันสุดยอดมากเนยนี่สำหรับผมนี่ถือว่ากินแล้วมันไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่เยอะแล้วแต่คนชอบนะอันนี้ก็ถูไปทั่วกระทะถูไปเลยกระทะแม่งก็จะหมุนเพราะว่าเราไม่มีเตาเราก็ใช้เป็นอันนี้ไปหม้อซุกี้นะครับผมก็เมื่อเราได้แล้วก็สิ่งแรกที่ผมจะต้องทำก็คือการผัดปูก่อนเพราะว่าปูเราอยู่ในตู้เย็นมันก็จะมีความแข็งของมันแล้วก็อันนี้ผมดับกลิ่นและใช้ผงกับพริกไทยในการดับกลิ่นปูผมว่าพอทำไปมันก็มีกลิ่นคาวทุกตัวแหละอันนี้คือไม่ได้โทษร้านอะไรอย่างนี้นะถ้าเราต้มไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีกลิ่นคาวทุกตัวในเนื้อของปูอ่ะผมก็จะใส่เนื้อปูผัดกับเนยก่อนนะครับผมพอดีผมถนัดมือขวามันก็เลยอาจจะบังกล้องไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็พยายามล็อกมันไว้ก่อนอันนี้ไฟก็เปิดหม้อสุกี้แล้วก็คงอาจจะยังไม่ค่อยได้แรงมากเพราะว่ากระทะมันก็ประมาณนี้แหละอลูมิเนียมโอ้ยหอมปูกับเนยว่ะต้องใส่เนยเพิ่มเพราะว่ารู้สึกว่ามันน้อยเกินไปเดี๋ยวทอดไข่แล้วมันไม่สุกใส่ไปอันนี้ผมใช้เนยแบบไม่มีรสนะเป็นเนยจืดมันมีเนยเค็มกับเนยหวานเนยจืดเราสามารถเลือกกินได้เนยเค็มเนยหวานจะใส่น้ำตาลเงี้ยแต่เนยเค็มไม่รู้ว่าเป็นรสอะไรของเขายังไงหรือเปล่านะใส่เนยลงไปแล้วก็ผัดกับมันปูเนื้อปูจักจั่นจักจั่นจักจั่นก็ค่อยทำเตามันก็อาจจะร้อนช้านิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้มันก็เก่าแล้วทีแรกว่าจะใช้เตาแม่เหล็กกลายเป็นว่ามันไม่รองรับแย่จริงแล้วก็มีปูอัดแล้วก็ฉีกปูอัดใส่ลงไปเพิ่มเติมวิธีการทำกระทะแบบง่ายนะแบบคือเรามีอุปกรณ์อะไรประยุกต์ได้แล้วก็ประยุกต์ทำให้มันดีอ่ะให้เราแบบว่ามีกินได้เราไม่ต้องจำเป็นต้องแบบว่าเราจะต้องซื้อเตาหรูๆอะไรเงี้ยแต่เราซื้อของถูกก็จริงเราก็ต้องดูมาตรฐานที่มันมีความปลอดภัยสูงด้วยนะครับผมก็คือผมก็ไม่แนะนำว่าให้ซื้อของที่มันไม่มีมาตรฐานมอก็เราก็ต้องดูของด้วยผัดเข้ากับปูมันจะมีรสชาติความหวานของปูเนื้อปูอัดได้ที่แล้วอันนี้ทำไข่กระทะปูจักจั่นโอ้ยร้อนลองจับดูร้อนเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเตรียมไข่ทีนี้เราก็จะไม่มีการผัดแล้วนะเราก็ใช้ไข่เลยอันนี้น่าจะพอแล้วปิดอันไหนพอแล้วเราก็ปิดไม่ใช้
อันนี้ผมจะใช้ไข่แค่ใบเดียวนะถ้าเกิดเรากินไข่ใบหนึ่งอ่ะถ้าเป็นไข่ต้มอ่ะมันจะประมาณ60 แคลแต่ถ้าเกิดทอดมันก็แคลมันก็จะสูงมากขึ้นไปอีกตามจำนวนน้ำมันนี่เลยใส่ลงไปเท่านี้แล้วเราก็รอสุกอย่างเดียวครับเราก็รอสุกแล้วก็พร้อมกินอย่างเดียวแล้วครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอมันก่อนแล้วกันตอนนี้ก็ได้สุกแล้วนะครับผมก็จะไม่ทําแบบสุกมากผมก็จะทําแบบที่มันมีไข่แดงแบบเหมือนไข่ดาวอ่ะแล้วก็เพิ่มรสชาติก็คือเติมพริกไทยเข้าไปจริงๆพริกไทยเราก็เติมในเนื้อปูแล้วใช้พริกไทยตัวนี้ราดสีแต่ว่าเราโรยหน้านิดนึงเพื่อความแบบเวลากินแล้วมันจะมีความหอมนะครับผมแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศเพิ่มรสชาติของโปรดผมเลยกินแล้วดีนะเพื่อนๆซอสมะเขือเทศกินแล้วป้องกันมะเร็งไข่สำหรับคุณผู้ชายพยายามจะวาดเป็นรูปการ์ตูนด้วยแต่มันไม่เป็นมันหงิกอ่ะดูดิ เออโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอให้กระทะมันเย็นก่อนเพราะว่ากระทะมันร้อนมันทำให้เรากินไม่ได้เดี๋ยวรอสักครู่ก่อนนะครับผมมาครับผมกระทะก็เริ่มเย็นอยู่ประมาณจริงๆมันก็ไม่ได้เย็นมากแต่ต้องรีบไปทำงานหิวแล้วก็เอาซอสเนี่ยโรยก่อนทำให้ทั่วไข่เวลาเรากินมันจะได้แบบมีรสชาติหวานๆของซอสเริ่มจากไข่โซนนี้ก่อนดีกว่าตักก่อนต้องมีการตักเกิดขึ้นจริงๆอยากหยิบกระทะขึ้นด้วยเออหยิบอย่างนี้ก็ได้ดีกว่านี่นะโอ้ยเคนี่เลยเห็นไหมครับผมโอ้ยเดือปูอัดจริงๆใส่หมูด้วยก็ดีนะน่าทำพวกผัดกะเพราแต่กระทะมันไม่ร้อนเท่าไหร่มันต้องใช้เตาที่มันเป็นพวกแก๊สหรืออะไรพวกเนี้ยเนื้อปูกับไข่มันเข้ามากเลยหอมเลยอ่ะไม่มีกลิ่นคาวโอเคก็หลังจากที่เราหมักเนื้อไว้นี่ไข่แดงจิ้มปุ๊บเยิ้มเลยอ่ะดูดิอุ้ยน้ำเยิ้มต้องซดซดอย่างนี้เลยนะโอ้ยสุดฟินหวานซอสด้วยสุดยอดอาหารเช้ากินแบบลดน้ำหนักมันก็ต้องกินแบบน้อยตอนนี้น้ำหนักผมยังคงที่ไม่เยอะไม่น้อยเออเนื้อปูพอมันเอามาปรุงมันอร่อยกว่ากินแบบสดเป็นตัวกว่าไข่แดงดูดโป๊บมันแตกในปากถือว่าดีมากสำหรับมื้อนี้ไข่กระทะปูจักจั่นกินแค่พอไม่หิวแต่ไม่ถึงกับอิ่มเนื้อปูพอมันปรุงรสแล้วมันอร่อยมากเลยอ่ะเนื้อปูจักจั่นเนื้อปูล้วนๆเลยดูสุดท้ายแล้ว
มีก้างนิดหน่อยแกไม่สะอาดแกเองนะไม่ได้โทษใครหมดแล้วโอ้ยหลุดก้อยหลุดก้อยใครอะครับกูจักจันโอเคคลิปนี้ก็โอเคคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมอันนี้ก็คือเป็นปูจักจันที่ผมเอามาผสมกับไข่นะครับเผื่อเพื่อนๆไม่รู้จักตัวปูจักจันหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะก็อันนี้ก็แบ่งมากันแบ่งตัวมันมาทำอาหารนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากดูคลิปใหม่ๆของผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อมา Subscribe กันยัง ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายทำงานก่อนสายแล้ว